เข้าป่ากันนะคะทุกคนลำธารน้อยคุณสาคือสายตายาวมากมองเห็นนกนะคะแต่จริงๆอ่ะนกมันก็ตัวใหญ่จริงๆนั่นแหละมันก็เกาะอยู่บนรั้วตรงนี้เกาะบนรั้วแบบนี้นะคะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นข้ามคลองก็จะมีรั้วทั้งสองฝั่งเลยก็นกก็ยืนเกาะอยู่ตัวใหญ่มากทุกคนน่ากลัวด้วยนะตัวใหญ่แต่พอเราถ่ายมาทำไมมันมองไม่เห็นอ่ะบินไปแล้วพอบินเนื้อถึงรู้ว่าตัวใหญ่บินไปเกาะอยู่ตรงโน้นทุ่งข้าวทุ่งนาดูป่ากันส่องป่าอันนี้น่าจะเป็นทุ่งข้าวสาลีข้าวกำลังเขียวเลยอันเก็บน้ำแล้วก็มีหงส์สองตัวอยู่ไกลตอนมาก็ถ่ายลำธารตอนกลับก็ยังถ่ายลำธารน้อยๆนี่อีกอากาศหนาวนะคะทุกคนก็ป่าหน้าหนาวก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งเอาโดรนขึ้นบินไปแป๊บเดียวเองนะคะก็ประมาณสัก10นาทีเพราะว่าหนึ่งมองเห็นเครื่องบินลำเบลอเลยมาเครื่องบินมาได้ยังไงเพราะว่าปกติเวลาเราเอาโดรนขึ้นบินน่ะเราก็จะเช็คก่อนว่าเราบินได้บินไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่รอบนี้เขาไม่ได้บอกเลยนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย